โอเคค่ะต่อไปเฮ้ยอันนี้เหลือย่อหน้าไม่เยอะแล้วเอาให้จบเลยไหมอ๋อเหลือย่อหน้าเยอะอยู่ดูผิดมาต่อตรงนี้นะคะพี่จะต่อตรงเนี้ยเราก็ไปต่อนี่เลยนะเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันอะเราก็จบถึงนี่เลยเห็นปะตั้งแต่ O assumption ต่อ moving แล้วต่อจนจบถึงคำว่า remotely โอเคเอารอบเดียวไปเลยค่ะเราจะได้ตอบคำถามทีเดียวเลยตรงนี้น่าจะมีคำถามเรื่องไอเนี้ย Boston based gentle giant moving อะข้อที่66มีไหมไม่น่าจะมีแล้วปะ66ข้อเดียวค่ะเริ่มอ่านเลยนะเขาบอกว่า Our assumptions about that employees value in the workplace don't always apply with Gen Y. Friendship is such a strong motivator for them that Gen Y workers will choose a job just to be with their friends. Boston Bassett, Gentle Giant Moving once hired an entire athletic team.It looked like a great work environment because of the people, says Roa Nice Kuronen, 26. It was huge to be able to work with friends. It feels... น้องแก้คำนี้เป็น it ไม่ใช่ if นะมันคือ it ค่ะ it ไม่ใช่ if ตรงเนี้ยแก้เป็น it ค่ะ itIt feels normal for Gen Y employees to check in by BlackBerry all weekend, as long as they have flexibility during the week. Sun Microsystems telecommuting program, for example, has kicked into high gear in response to Generation Y's demands. Today, more than half of Sun's employees work remotely. ข้อสมมติฐานเก่าๆว่าแบบเรื่องของคุณค่าของพนักงานความสัมพันธ์ของพนักงานในที่ทำงานนะคะไม่สามารถใช้ได้กับ Gen Y ค่ะเรื่องของมิตรภาพเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญมากสำหรับ Gen Y สำหรับพนักงานกลุ่ม Gen Y ก็คือพนักงานกลุ่ม Gen Y บางคนน่ะเลือกงานที่แบบเพียงแค่เพราะว่าเนี่ยจะได้อยู่กับเพื่อนก็เลยเลือกงานนี้แค่นั้น Boston Bassett Gentle Giant Moving ค่ะอันนี้อารมณ์แบบเป็นชื่อบริษัทที่อยู่มีเบสมีฐานอยู่ที่บอสตันค่ะเคยจ้างแบบทีมนักกีฬาทั้งทีมมาเลยอะทีมหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นการสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยอดเยี่ยมมากเพราะว่าคนค่ะอันนี้ก็คือนักพายเรือที่ชื่อว่า Nice Coronen ที่อายุ26ปีเขาก็กล่าวไว้บอกว่าแบบมันเป็นสภาพแวดล้อมการทำงานที่เยี่ยมมากเลยเพราะคนก็คือเหมือนกับว่าคนรอบข้างที่เป็นพนักงานก็เป็นเพื่อนๆเขาอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นเพื่อนๆกันมาทำงานด้วยกันอะมันก็แบบทำให้การทำงานก็แฮปปี้มีความสุขค่ะเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากอะที่ได้แบบเหมือนกับได้มีโอกาสมาทำงานร่วมกับเพื่อนมันเป็นสิ่งที่ธรรมดามากนะคะสำหรับ Gen Y พนักงานของ Gen Y ที่จะเช็คอินเข้าไปใน BlackBerry ทุกๆสุดสัปดาห์ตราบเท่าที่เขาอะมีความ flexible คือที่เขาแบบสามารถที่จะยืดหยุ่นได้มีความแบบยืดหยุ่นอะในระหว่างช่วงเวลาการทำงานก็คือในระหว่างช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ Sun Microsystem ค่ะอันนี้ก็คือโปรแกรม telecommuting ก็คือโปรแกรมการทำงานทางไกลของ Sun Microsystem นะคะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แบบได้รับการตอบสนองของคนกลุ่ม Gen Y มากเป็นอย่างดีก็คือปัจจุบันนะเกือบครึ่งนึงโดยปัจจุบันมากกว่าครึ่งนึงของพนักงานของ Sun ค่ะก็คือทำงานผ่านทางไกลอันนี้ก็คือเป็นการยกตัวอย่างคร่าวๆที่บอกให้เห็นว่าเรื่องของ Gen Y นะเรื่องมิตรภาพสำคัญแล้วก็ในเรื่องของ Gen Y เรื่องการทำงานนอกจากแบบเรื่องมิตรภาพแล้วจะมีอีกเรื่องนึงคือเขาต้องการความยืดหยุ่นในการทำงานก็คือการทำงานทางไกลได้แบบไม่จำเป็นต้องนั่งออฟฟิศตลอดเวลาพวกนี้ก็จะได้รับความสนใจจากเซนไวท์ค่อนข้างมากทันปะคำศัพท์ค่ะไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่นะพี่ว่า assumption ค่ะแปลว่าอะไรคะข้อสมมติฐานค่ะมาจาก verb คือคำว่า assume ค่ะ presume assume suppose take it for granted แปลว่าสมมติค่ะ presume assume suppose
take it for granted แปลว่าเดาแปลว่าสมมติค่ะดูเอิบนะตัวต่อมา employee รู้แล้วเนอะคือพนักงานเนี่ยคือลูกจ้างค่ะ workplace คือที่ทำงานค่ะ work แปลว่างานถูกว่า place คือสถานที่ workplace ก็เลยแปลว่าที่ทำงานค่ะfriendship รู้อยู่แล้วเนาะสมุด friendship ค่ะ friend แปลว่าเพื่อน friendship ก็แปลว่ามิตรภาพค่ะmotivator แปลว่าแรงมันนะแบบ motivator คือสิ่งกระตุ้นค่ะmotivate activate ค่ะเป็น verb แปลว่ากระตุ้นเดี๋ยวพี่ขึ้นแผ่นใหม่ให้assumption ข้อสมมติฐานค่ะมาจาก verb คือคำว่า assume presume assume suppose take it for granted ท่องพร้อมกัน3 4 presume assume suppose take it for grantedpresume assume suppose take it for granted แปลว่าเดาแปลว่าสมมติค่ะ workplace work แปลว่าทำงาน place แปลว่าสถานที่ workplace เลยแปลว่าที่ทำงานค่ะ friend แปลว่าเพื่อน friendship แปลว่ามิตรภาพค่ะ motivator motivate แปลว่ากระตุ้นค่ะ motivator ก็คือแปลว่าสิ่งกระตุ้นนั่นเองค่ะ presume assume suppose take it for granted presume assume suppose take it for granted แปลว่าสมมติหรือเดานั่นเองค่ะเก็ทป่ะคะท่องพร้อมกันอีกรอบนะ presume ค่ะ presume assume suppose take it for granted presume assume suppose take it for granted แปลว่าอะไรคะแปลว่าเดาแปลว่าสมมติค่ะทันปะคำว่า motivator ค่ะเที่ยวออกนะ motivator มาจากคำว่า motivate ค่ะ motivate เป็น verb แปลว่ากระตุ้น motivate activate ค่ะ motivate motivator แปลว่าสิ่งกระตุ้น motivate เป็น verb ค่ะแปลว่ากระตุ้นเท่ากับคำว่า activate ค่ะ motivate activate กระตุ้นก็ต่อมาค่ะ Boston Bassett Gentle Giant Moving ค่ะน้องคะเป็นอารมณ์แบบชื่อบริษัทที่มีฐานอยู่ที่บอสตันแค่นั้นเองเพราะฉันไม่แปลนะคำนี้ไม่มีอะไรนะคะเที่ยวแผ่นข้างล่างออกก่อนเนี่ย Hire คือจ้างค่ะ Hire เป็น verb แปลว่าว่าจ้างคล้ายๆกับคำว่า employ อะค่ะ entire แปลว่า all ค่ะคือทั้งหมดแอตเลติกทีมก็คือทีมนักกีฬาค่ะแอตเลติกแปลว่ากีฬาแอตเลติกนักกีฬา environment work environment คือสภาพแวดล้อมในการทำงานค่ะ environment แปลว่าสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมค่ะตรงนี้ก็คือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีเยี่ยมค่ะ rower ก็คือนักพายเรือค่ะโรแปลว่าพายแปลว่าแถวถูกป่ะโรเออร์ค่ะเออเป็นคนโรเออร์คือนักพายเรือ motivate เป็น verb เท่ากับกระตุ้นค่ะตรงกับคำว่า activate motivate activate กระตุ้นคำว่า hire เหมือนกับ employ ค่ะแปลว่าว่าจ้าง entire all ค่ะแปลว่าทั้งหมด athletic แปลว่านักกีฬาค่ะต่อมาคำว่าenvironment ค่ะแปลว่าอะไรคะสภาพแวดล้อมและสุดท้ายคำว่า rower ค่ะ row แปลว่าพายค่ะเพราะฉะนั้น rower คือแบบนักพายเรือค่ะนะทางกีฬาดีกว่านักกีฬาเหมือนนี่มากไปหน่อย athlete แปลว่านักกีฬา athletic แปลว่าทางกีฬาแล้วกันค่ะน้องคะมันเป็น adjective อะมันคือทีมนักกีฬาเนี่ยบอกว่าทีมทางกีฬาทีมนักกีฬาอย่างเงี้ยนะคะ athletic team
เราออกได้ปะ motivate activate กระตุ้นให้ employ ค่ะว่าจ้าง entire all แปลว่าทั้งหมด athletic เป็น adjective แปลว่าทางกีฬา environment คือสภาพแวดล้อมเพราะฉะนั้นคำว่า work environment ค่ะก็คือสภาพแวดล้อมในการทำงานคำว่า row แปลว่าพายแปลว่าแถวค่ะ rower คือแปลว่าคนพายเรือนั่นเองนักพายเรือเสร็จปะหกคำเท่านั้นค่ะพี่เอาออกนะต่อมาค่ะฮิวจ์แปลว่าอะไรคะใหญ่ค่ะBig, enormous, tremendous, gigantic, large, titanic. Big, enormous, tremendous, gigantic, large, titanic. ตรงกับคำว่า huge ค่ะแปลว่าใหญ่ gigantic มันจากคำว่า giant เห็นป่ะ gigantic giant ก็คือยักษ์ค่ะ gigantic ก็คือแปลว่าอะไรคะใหญ่นั่นเอง titanic เรือ titanic ใหญ่ป่ะใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นจะไททานิคก็เลยแปลว่าใหญ่ enormous tremendous big large huge แปลว่าใหญ่ค่ะแล้วต่อมา weekend กับ weekday แยกได้ใช่ไหมคะ weekend คือช่วงแบบศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าเป็น weekday คือวันทำงานนะ weekend คืออยู่สุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ weekday คือวันทำงานค่ะอันนี้คือจันทร์ถึงศุกร์flexibility คือความยืดหยุ่นค่ะมันจากคำว่า flexible เป็น adjective แปลว่ายืดหยุ่น flexibility เอา flexibility แล้วกันเนาะhuge ค่ะแปลว่าใหญ่ตรงกับคำว่า big enormous tremendous gigantic titanic huge large big enormous tremendous gigantic titanic huge large แปลว่าใหญ่ค่ะ weekend คือเสาร์อาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์ weekday ค่ะแปลว่าวันทำงานในระหว่างวันก็คือจันทร์ถึงศุกร์คำว่า flexibility มาจาก adjective เป็นคำว่า flexible แปลว่ายืดหยุ่น flexibility เลยกลายเป็นคำนามแปลว่าความยืดหยุ่นค่ะเสร็จไหม big large huge enormous tremendous gigantic titanic big large huge enormous tremendous gigantic titanic แปลว่าใหญ่ค่ะ weekend แปลว่าเสาร์อาทิตย์ weekday คือจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ flexibility ความยืดหยุ่น flexible เป็น adjective ผ่านตัวข้างหน้าที่พี่ขีดเส้นทับอ่ะเป็น adjective เสร็จเนาะลองนะคะTelecommuting ค่ะการทำงานทางไกลรู้จักใช่ป่ะ Tele แปลว่าไกล Commute แปลว่าการทำงานค่ะ Telecommuting ก็คือการทำงานทางไกลTelecommuting คือการทำงานทางไกลคือแบบเหมือนกับออฟฟิศอยู่ที่หนึ่งกับตัวน้องอยู่อีกที่หนึ่งแล้วสามารถทำงานส่งมาให้ออฟฟิศได้อย่างเงี้ยคือ Telecommuting ก็คือการทำงานผ่านทางไกลอ่ะคือตัวอยู่ที่แต่ที่ทำงานอยู่อีกที่ได้อย่างเงี้ยนึกออกปะ Tele ค่ะแปลว่าไกล
commute แปลว่าการเดินทางไปกลับเป็นประจำค่ะคำว่า commute นะคะแปลว่าการเดินทางไปกลับเป็นประจำก็คือการทำงานการเดินทางไปที่ไกลๆเพื่อทำงานได้อย่างเงี้ยคือ telecommuting ค่ะก็คือการเดินทางไปกลับเป็นประจำจากที่ห่างไกลได้ก็คือ telecommuting ก็แปลว่าการทำงานทางไกลนั่นเองคือทำอยู่จากที่ไกลๆแล้วส่งงานมาให้เจ้านายได้ทันไหม kick into a high gear น้องค่ะคำนี้ทั้งคำเป็นสำนวนค่ะ kick into high gear เห็นป่ะข้างล่างสุดเลย kick into high gear ค่ะเป็นสำนวนแปลว่าใช้ความพยายามอย่างมากหรือไม่ก็แบบประสบความสำเร็จอย่างมากอะkick into high gear คือแบบประสบความสำเร็จอย่างมากค่ะkick into high gear ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากใช้ความพยายามอย่างมากก็ได้ kick into high gear kick into high gear คือแบบใช้ความพยายามอย่างมากresponse ค่ะแปลว่าการตอบสนองอ่ะresponse คือการตอบสนอง telecommuting ค่ะคือการทำงานทางไกล tele แปลว่าไกล commute คือการเดินทางไปกลับเป็นประจำค่ะ telecommuting ก็คือการทำงานผ่านทางไกลค่ะ kick into high gear คือใช้ความพยายามอย่างมากคำว่า response ค่ะแปลว่าการตอบสนองอีก2คำค่ะน้องบอกดีใจจังตรงนี้2บรรทัดข้างบนสองบรรทัดข้างบนที่แปลไปเมื่อกี้ค่ะพี่เลยว่าจะแปลคำศัพท์ให้เลยทำไมมันเป็นงี้ล่ะโอเคคำว่า demand ค่ะแปลไปแล้วป้าคำนี้จำได้ demand กับ supply จำได้ไหมคะ demand แปลว่าความต้องการค่ะemployee แปลว่าลูกจ้างจำได้เนอะ remotely ค่ะคำว่า remote แปลว่าทางไกลนั่นเองค่ะก็คือทำงานทางไกลอย่างที่พี่บอกสมมติตัวน้องอยู่จังหวัดหนึ่งแล้วก็ส่งงานมาให้ออฟฟิศในกรุงเทพได้อย่างเงี้ยหรือตัวน้องอยู่ต่างประเทศส่งงานมาให้กรุงเทพได้อย่างเงี้ยคือ remote ค่ะคือทำงานทางไกลเก็ทป่ะก็คือตัวอยู่ที่หนึ่งออฟฟิศอยู่อีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถทำงานได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยคือ remoteอาชีพนักเขียนนะคะมันจะเป็นอาชีพที่รีโมทคือน้องไม่จำเป็นต้องนั่งเขียนในออฟฟิศนึกออกปะแต่น้องสามารถไปทำงานที่อื่นแล้วส่งเมลงานอ่ะกลับมาให้หัวหน้าของน้องได้แค่ส่งเมลกลับมาอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า work remotely ค่ะก็คือทำงานทางไกลนั่นเองอันนี้จะเป็นคำถามข้อที่66นะคะเรื่องของ Boston Bessel Gentle Giant Moving ค่ะเป็นชื่อที่ยาวมากGentle Giant Moving เสร็จไหม Demand แปลว่าความต้องการนะคะ Remotely แปลว่าทางไกลเสร็จเนาะ2คำเองค่ะจบแล้วข้อนี้66ขนองหาเขาบอกว่า Boston Bessel Gentle Giant Moving hired an entire athletic team becausebริษัท Gentle Giant Moving ค่ะที่มีฐานอยู่ที่บอสตันจ้างทีมนักกีฬาทั้งทีมยกทีมมาเลยเพราะอะไรค่ะถ้า A it showed that it has strong power มันแสดงให้เห็นว่าเขามีอำนาจมากค่ะข้อ B boy ค่ะ it was a good condition to work with friends มันเป็นเงื่อนไขที่ดีที่จะได้ทำงานกับเพื่อนค่ะ condition แปลว่าสภาพแปลว่าเงื่อนไขข้อ C cat ค่ะit น้องแก้ it i เป็นตัวใหญ่นะคะคำว่า it อ่ะแก้ i จากตัวเล็กเป็นตัวใหญ่ข้อ4ค่ะเขาบอกว่า it had much influence due to a lot of people มันมีอิทธิพลมากค่ะเนื่องจากมีคนเป็นจำนวนมาก influence แปลว่าอิทธิพลค่ะข้อ D dog ค่ะ it served its course compared with hiring from various teamscompare กับ various แผ่นใหญ่ดีกว่า compare กับ various นะคะ
คำว่า compare ค่ะเป็น verb แปลว่าเปรียบเทียบvarious ค่ะแปลว่าหลากหลาย compare เป็น verb แปลว่าเปรียบเทียบค่ะ various แปลว่าหลากหลายมาจากคำว่า vary อ่ะ vary เป็น verb ตอบข้อไหนคะใครตอบข้อ A บ้างมีใครตอบข้อ B ป่ะข้อ4แค่นะคะ the dog มีไหมเอ่ยจริงๆคำตอบข้อนี้มีพูดแล้วในโจทย์หาไม่เจอคำตอบมีพูดแล้วในโจทย์ค่ะย่อหน้านี้ค่ะเจอป่ะ A great work environment because of people เพราะว่ามันเป็นเพื่อนเขา It was huge to be able to work with friends เพราะฉะนั้นค่ะเป้าหมายหลักที่เขาจ้างมาคือเรื่องอะไรคะสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีให้พนักงานได้อยู่กับเพื่อนค่ะตอบข้ออะไรคะข้อเดียวที่มีเรื่องเพื่อนข้อ B boy ค่ะน้องคะข้อนี้ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรนะคะคือสาเหตุที่เขาจ้างแบบยกทีมมาเลยเพราะว่าแบบมันจะเป็นเงื่อนไขที่ดีที่แบบได้ทำงานกับเพื่อนแล้วคน Gen Y แบบอยากอยู่กับเพื่อนตลอดเวลาเนื้อออกปะเพราะฉะนั้นพอเขาเห็นว่าเฮ้ยมันได้อยู่กับเพื่อนโอกาสที่แบบเขาจะตอบรับการว่าจ้างของเรามันก็สูงแล้วพอเขาเข้ามาทำงานเขาก็มีความสุขพอได้อยู่กับเพื่อนเพราะมันมีความสุขการทำงานมันก็จะดีผลลัพธ์ที่ออกมามันก็จะดีตามเนื้อออกปะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเลยเป็นสาเหตุที่เขาจ้างแบบทั้งทีมเลยเพื่อที่เขาแบบจะได้แบบได้อยู่กับเพื่อนได้ทำงานกับเพื่อนนั่นเองส่วนข้ออื่นมันไม่ได้พูดถึงอ่ะคือข้ออื่นพี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยเพราะมันไม่ได้พูดถึงในเรื่องเลยสักข้อมันเห็นชัดๆว่าผิดอ่ะน้องข้อ A เงี้ย strong power มาจากไหนไม่ได้พูดถึงเลยข้อ B ก็ไม่ได้พูดถึงข้อ C ก็ไม่ได้พูดถึงว่าข้อ B อ่ะถูกต้องจำๆเลยค่ะเรื่อง friendsหลักๆของข้อนี้คือเป็นเรื่องเพื่อนอย่างเดียวเลยข้อดีด็อกก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องคอสถูกปะทั้งเรื่องอะไม่ได้พูดถึงคอสเลย strong power ไม่เกี่ยว influence ก็ไม่ใช่จบแล้วไม่เหลือนะคะก็ข้อบีบอยเนอะข้อนี้ชัดเจนพอสมควรนะคะว่าไหมโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วจบขอดูอีกนิดนึงว่ามันมีข้ออื่นอีกไหมตอนนี้เราเหลือข้อ61กับ68ถูกป่ะ67ทำยังไง61 67 68ใช่ป่ะโอเคไม่น่าจะอยู่ข้อนี้แล้ว61เดี๋ยวเราทำตอนจบเดี๋ยวย่อหน้าต่อไปย่อหน้าต่อไปมันจะเหลืออีกแค่นิดเดียวน้องแล้วมันเป็น2ย่อหน้าติดกันอ่ะพี่อาจารย์2ย่อหน้ารวดเดียวเลยอ่ะดีไหมจะได้ทำที่เหลือให้มันเสร็จไปเลยมันนิดเดียวเองอ่ะมันแค่นี้น้องเนี่ยย่อหน้าหนึ่งใช่ป่ะอันนี้ต่อย่อหน้าที่แล้วแล้วก็ย่อหน้าข้างล่างคือย่อหน้าข้างล่างมันแบบสั้นจิ๋วมากเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าเดี๋ยวย่อหน้าต่อไปเราจะอ่านรวดเดียว2ย่อหน้าแปลทีเดียวแตกสับทีเดียวเราจะได้ทำไอ้นี่แบบฝึกหัดให้จบไปเลยดีไหมดีไหมเนาะเห็นปะเห็นอย่างที่พี่บอกน้องหรือยังคือถ้าสมมติว่าน้องอ่านช้าปุ๊บอะความซวยจะบังเกิดทันทีเพราะน้องเห็นป่ะว่าแต่ละย่อหน้ามันมีคำถามแค่ประมาณ 1-2 ข้อแค่นั้นเองอ่ะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือถ้าน้องรออ่านให้จบทั้งเรื่องแล้วมาทำอ่ะมันจะค่อนข้างแบบมันจะเสียเวลานิดนึงคือแบบถ้าสมมติว่าน้องทำไปอ่านไปอ่ะคือสมมตินะข้อนึงสมมติเรื่องนึงมันมี7ข้ออย่างเงี้ยแล้วมีประมาณ6ย่อหน้าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าน้องรออ่านทั้งเรื่องแล้วน้องทำแล้วเกิดเวลามันไม่ทันน่ะน้องอ่านได้แค่ครึ่งนึงซึ่งถ้าน้องอ่านไปทำไปอีกครึ่งนึงของน้องน้องควรจะได้คะแนนประมาณ3ข้อถูกปะคือน้องควรจะทำได้อะ3ข้อแต่พอน้องเล่นอ่านรวดเดียวจบแล้วมารอทำทีเดียวเพราะมันทำไม่ทันน้องก็มั่วรวดเดียวทั้ง7ข้อนึกออกปะพี่ถึงพยายามบอกให้น้องอะเวลาอ่านเอ้ยเวลาทำข้อสอบอย่างเงี้ยให้อ่านไปแล้วทำไปคือเทียบทีละย่อหน้าเพราะส่วนใหญ่ทุกย่อหน้ามันจะมีคำถามประมาณ 1-2 ข้ออยู่แล้วพี่แนะนำอย่างนั้นนะเพราะเผื่อเวลามันไม่ทันจริงๆอีข้อต่อให้น้องยังอ่านไม่จบเรื่องน้องก็จะได้แบบได้คำตอบบางส่วนไปอ่ะมันก็ยังดีกว่าแบบน้องมั่วทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย
อันนั้นขึ้นในความเห็นพี่แต่อย่างไรก็ตามนะคะมันก็ขึ้นกับการทำงานการทำแบบข้อสอบของน้องเองด้วยคือน้องบางคนก็อาจจะชินกว่าว่าอ่านรอบเดียวจบดีกว่ามันแบบต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อันนี้แล้วแต่น้องพี่แค่เสนอแนวทางที่พี่มองว่ามันอาจจะทำให้เร็วขึ้นแต่ถ้าน้องไม่ชินก็ทำแบบที่น้องชินนะคือไม่จำเป็นต้องทำตามพี่ทุกอย่างเอาแบบที่น้องชินดีกว่าเพราะถ้าน้องชินแล้วน้องจะทำมันได้ดีโอเคค่ะเราใกล้จะจบแล้วในที่สุดค่ะน้องคะดีใจไหมใกล้จะจบแล้ว2ย่อหน้าจะจบแล้วค่ะเราไปต่อกันใน2ย่อหน้าที่เหลือเลยเนาะโอเค